สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ปู่ตุ๋ยจะมาเล่านิทานก่อนนอนเรื่องตาอินกะตานากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วตาอินกะตานาเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพราะแกเป็นชาวเลเหมือนกันแล้วก็มีอาชีพประมงหาปลามากินกันวันไหนได้ปลามากก็กินอิ่มวันไหนได้ปลาน้อยก็กินไม่อิ่มวันหนึ่งตานาก็เลยพูดกับตาอินขึ้นว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเพื่อนทุกวันนี้เราต่างคนต่างออกไปหาปลากันแล้วเสร็จแล้ววันไหนใครได้ปลามากก็สบายกินอิ่มเนาะส่วนใครไม่ได้ปลาหรือได้ปลาน้อยก็กินไม่อิ่มอาว่านะเราเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติกันมารวมกันดีกว่าแต่รวมความหมายนี้ก็คือว่าเราเลือกเอาว่าเราชอบจะไปน้ำตื้นหรือจะไปน้ำลึกแล้วเสร็จแล้วใครหาปลาได้ตกเย็นแล้วเรามารวมกันแล้วแบ่งปันกันกินแกว่าดีไหมล่ะแต่อินเฮ้อก็ดีนะที่แกว่าอย่างนั้นยังไงดีล่ะอย่างนั้นแต่อินก็เอ่ยขึ้นมางั้นข้าเลือกน้ำตื้นแล้วกันนะส่วนตานาก็บอกเอาก็ได้เดี๋ยวข้าเลือกน้ำลึกแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะหลังจากตกลงกันได้แล้วตานาก็ออกเรือไปยังน้ำลึกส่วนตาอินก็เลือกเอาตามที่ตัวเองถนัดคือบริเวณน้ำตื้นอานาออกเรือมาได้ไม่เท่าไหร่แกก็ใช้สวิงตักปลาฉลามตัวโตได้โอ้ยทำไมข้าโชคดีอย่างนี้โอ้โหส่วนตาอินพยายามหาปลาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักตัวจนจะพบค่ำแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าจึงต้องเลิกลาไปขณะที่ตาอินแกขึ้นฝั่งมาแกก็พบว่าตานายืนรออยู่แล้วพร้อมกับปลาฉลามตัวโตตานาทักตาอินว่าเป็นยังไงตาอินได้ปลาบ้างหรือเปล่าตาอินส่ายหัวเกาหัวข้าไม่ได้เลยวันนี้ข้าเหนื่อยมากๆเลยโอ้ยทำไมโชคไม่เข้าข้างข้าเลยนะวันนี้ตานาจึงว่าตาอินไม่เป็นไรปลาตัวนี้เรามาแบ่งกันนะเดี๋ยวครึ่งหัวเนี่ยเป็นของข้าครึ่งหางเป็นของตาอินตาอินจึงว่าอ้าวทำไมล่ะอ้าวตานาก็เลยพูดกันว่าก็ข้าเป็นคนหามาได้ครึ่งหัวควรเป็นของข้าครึ่งหางควรเป็นก็เป็นของตาอินจะได้มีกินด้วยกันไงตาอินว่าแกพูดอย่างนี้ก็ถูกนะแต่ตอนที่แกเราคุยกันนะเราพูดว่าเราหามาได้จะมากินด้วยกันไงทั้งคู่ตาอินกับตานาต่างถกเถียงกันไม่ยอมกันจนในที่สุดตาอยู่ก็เดินผ่านมาเอ้าตานาตาอินทำอะไรกันเล่าโอ้โหวันนี้ได้ฉลามตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยโอ้โหโชคดีจริงๆเลยตานาจึงว่าโชคดีก็โชคดีหรอกตาอยู่เอ้ยแต่เรากำลังเถียงกันอยู่เนี่ยว่าใครจะได้ทั้งหัวหรือใครจะได้ทั้งหางแต่ข้าเลยเป็นคนหามาข้าก็บอกตาอินว่าข้าต้องได้ทั้งหัวดิส่วนตาอินน่ะก็อยากจะได้ทั้งหัวเนี่ยเรายังตกลงกันไม่ได้เลยแกช่วยหน่อยได้ไหมล่ะตาอยู่แกช่วยหน่อยนะช่วยเป็นตุลาการคนกลางอะว่าปลาตัวเนี้ยส่วนหัวมันควรจะเป็นของใครส่วนหางควรจะเป็นของใครได้ไหมล่ะตาอยู่ก็ว่าเฮ้ยข้าก็มีธุระของข้านะเนี่ยข้าไปซื้อกระดาษมาจะไปทำว่าวขายนะทั้งตานาและตาอินต่างอ้อนวอนตาอยู่ตาอยู่จึงพูดว่าอ่ะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าข้าตัดสินใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าทั้งคู่นะจะต้องทำตามที่ข้าบอกได้ไหมล่ะตนาก็บอกก็ได้จะได้ลงเอยกันสักทีนึงโอเคงั้นก็ได้ตกลงแต่อยู่เดินวนไปวนมาพินิจพิเคราะห์ปลาฉลามเจ้าตัวปัญหาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นะตนาแกเป็นคนหามาได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตนาบอกแกเอาส่วนหัวไปนะตาอินวันนี้แกไม่ได้ปลาเลยใช่ไหมก็ใช่อีกนั่นแหละเออแกเอาส่วนหางไปนะตนากับตาอินพูดกันมาพร้อมกันว่าอ้าวแล้วตรงกลางล่ะอ้าวก็ข้าเป็นคนกลางตรงกลางเนี่ยข้าขอตามนี้นะตกลงไหมทั้งตนาและตาอินต่างพูดพร้อมกันว่าถ้าเราตกลงกันได้คงไม่เป็นอย่างวันนี้นะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งตนากับตาอินออกไปหาปลาด้วยกันมีอะไรก็แบ่งปันไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยเด็กๆรู้ไหมนิทานเรื่องนี้สอนอะไรบ้างสอนให้รู้ว่าการเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันมิฉะนั้นบุคคลที่3อาจจะมาเอาส่วนแบ่งที่ดีกว่าไปแล้วเราทั้งคู่ก็ไม่ได้ส่วนดีๆนั้นเลยนะครับเด็กๆชอบนิทานสนุกสนุกแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ